ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับการหลักการนวดจัดกระดูกในตอนที่3ครับหลังจากที่ท่านได้ลองศึกษาตามที่ผมพูดไปแล้วนะวันนี้เราก็จะลองมาดูตอนต่อไปนะซึ่งก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บรรยายโดยอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับทีนี้มาดูเรื่องช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ปกติก่อนที่เราจะรู้ว่าข้อต่อแต่ละข้อนั้นมีความผิดปกติอะไรเราก็จะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันปกติมันคืออะไรนะยกตัวอย่างเช่นเรายกแขนขึ้นเนี่ยเราต้องยกแขนได้ขึ้นได้แนบชิดหูซึ่งก็ประมาณ180องศาแต่ถ้ามันยกได้น้อยกว่า180องศาก็นั่นแสดงว่าอาจจะมีภาวะความผิดปกติเกิดขึ้นที่ข้อต่อนะฮะเราก็ต้องศึกษาแต่ละข้อก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งเราก็จะต้องจะกล่าวในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับกายวิภาคอนาโตมีนะฮะในบทอื่นๆต่อไปแต่ตอนนี้สมมติว่าเรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าข้อต่อแต่ละข้อนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ปกติอย่างไรองศาอย่างไรนะครับเคลื่อนไหวไปมุมไหนอย่างไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักจัดกระดูกที่ดีเนี่ยหรือนักบำบัดที่ดีจะต้องเข้าใจนะมุมของการเคลื่อนไหวนะเราเรียกว่า range of motion หรือการเคลื่อนไหวที่เป็น normal หรือปกติของคนทั่วๆไปก็คือ normal range of motion นั่นเองนี่การเคลื่อนไหวที่ปกติของข้อเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งเป็นระยะต่างๆได้นะครับระยะต่างๆอันที่หนึ่งคือระยะหรือมุมที่เปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวโดยตามธรรมชาติของข้อต่อโดยมีแรงต้านที่เกิดจากโครงสร้างของข้อต่อที่ปกตินะครับอันนี้หมายว่ามันเป็นภาวะที่ปกติของร่างกายของแต่ละคนซึ่งทำได้นะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแอนหลังได้มากขึ้นบางคนอาจจะแอนหลังได้น้อยกว่าคนนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างลักษณะของแต่ละคนการฝึกฝนนะการใช้งานนะไม่เหมือนกันนะเราเรียกตรงนี้ว่า physiological movement นั่นเองก็คือการเคลื่อนไหวที่เป็นตามธรรมชาติของเขาตามหลักทางกายวิภาคของเขานั่นเองซึ่งนะและไม่มีแรงต้าน resistance จากสภาวะที่ไม่ปกติก็คือว่าถ้ามันข้อมันปกติเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวก็ต้องไม่มีแรงต้านนะแล้วสามารถเคลื่อนไหวไปตามทิศทางแรงแล้วก็ระยะที่เป็นไปตามปกติด้วยปกตินั้นแรงต้านนะฮะของข้อต่อเนี่ยทั่วๆไปนะฮะในสภาวะที่ปกติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะอันนี้หนึ่งก็ขึ้นกับรูปร่างของโครงสร้างของข้อนะบางข้อก็บางข้อนะฮะก็มีรูปร่างนะฮะที่แตกต่างไปผิวกระดูกนั่นคือโครงสร้างหรือผิวกระดูกนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่กำหนดนะครับแรงต้านโดยธรรมชาตินะครับเช่นเรางอข้อศอกนะเรางอได้แค่ไหนเหยียดข้อศอกเราจะเหยียดให้แอนมากขึ้นกว่าปกตินั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีโค้งของกระดูกซึ่งไปล็อกกันอยู่นะของกระดูกที่ข้อศอกนะครับหรืออาจจะเกิดจากแรงตึงของเอ็นยึดรอบข้อนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ข้อต่อมาต่อกันจะต้องมีเอ็นหรือเรียกลิกาเมนต์เอ็นตัวนี้จะเป็นตัวยึดรอบๆเพื่อให้เกิด stability หรือความแข็งแรงของข้อต่อนะครับต้องมีหมดทุกคนนะไม่งั้นข้อต่อจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับไม่ถ้าไม่มีตัวยึดเราเรียกตัวนี้ว่าเอ็นยึดรอบข้อนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ligament นั่นเองนะครับหรือเกิดจากแรงตึงของเนื้อเยื่อนะฮะที่หุ้มรอบๆข้ออาจจะมีเยื่อหุ้มข้อนะครับพวกนี้ก็จะหุ้มอีกครั้งนึงหรืออาจจะมีพวกกล้ามเนื้อนะครับเอ็นเทนดอนต่างๆที่มายึดข้อต่อไว้อีกทีนึง นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นแรงต้านของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากแรงดึงของเอ็นกล้ามเนื้อหรือเทนดอนนั่นเองนะเอ็นของกล้ามเนื้อก็จะมาเกาะตามเลยข้อต่อไปเวลาที่มันหดกล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยนะครับข้อก็จะเกิดการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวนะครับเช่นขณะที่เรางอศอกเนี่ยนะเอ็นของไตรเสพซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว
ล้างไว้นะครับไม่ให้ล้างไว้ในระดับหนึ่งเกิดถ้ากล้ามเนื้อของไทรเซปมีการแข็งตัวนะครับเกร็งตัวไว้ก็จะทำให้เรางอข้อศอกลำบากนะครับหรืออาจจะเกิดจากการเสียดสีระหว่างข้อต่อนะเสียดสีบางทีเนี่ยข้อต่อเนี่ยปกติมักจะมีน้ำหล่อลื่นอยู่ในบางคนอาจจะเกิดจากน้ำหล่อลื่นอาจจะน้อยลงหรือข้อต่อเสื่อมก็เกิดการเสียดสีก็มีผลทำให้ข้อนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้มากหรือน้อยนะครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นแรงเสียดสีหรือองค์ประกอบภายในข้อเองเช่นน้ำไขข้อนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจการเคลื่อนไหวเราก็ต้องศึกษาโครงสร้างของข้อต่ออย่างละเอียดว่าในโครงสร้างของข้อต่อนั้นมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นตัวจำกัดอะไรที่เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับเราต้องรู้นะครับอันที่สองคือระยะการเคลื่อนไหวนะครับระยะของการเคลื่อนไหวนะครับระยะของการเคลื่อนไหวของข้อต่อเนี่ยซึ่งจะต้องมีกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้หดตัวและคลายตัวเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยนะจะมีลักษณะเป็นคุณมีจะมีคุณสมบัติเป็นระยะยืดหยุ่นนะหรือเราเรียกอิเล็กทริกเฟสซึ่งเป็นระยะที่ไม่เกิดขึ้นในสภาวะปกตินะเช่นเรางอศอกเนี่ยมันจะติดอยู่เราไม่สามารถที่จะงอเข้าไปชิดหรือให้ท่อนแข็งท่อนล่างกับท่อนบนขนานกันได้180นะครับอันนี้มันเกิดภาวะแต่ถ้าเราดันเข้าไปอีกนะงอฝืนงอเข้าไปอีกมันก็งอได้ครับอันนี้นั่นแสดงว่าเนื้อเยื่อเรามีการยืดหยุ่นไปเหมือนหนังสติ๊กนะมันเรามีการยืดหยุ่นไปแล้วพอเราปล่อยปั๊บมันก็เด้งกลับมาตำแหน่งเดิมซึ่งไม่เสียรูปทรงข้อก็ยังอยู่ในสภาวะเช่นเดิมตรงนี้นั่นแหละระยะนี้นั่นเองซึ่งเป็นระยะที่นักบำบัดหรือไคโรแพคติสหรือนักกายภาพบำบัดนะครับหรือหมอบำบัดต่างๆเข้าไปปรับนะเข้าไปยืดหยุ่นมันนั่นเองอันนี้การที่เราจะเพิ่มให้เกิดระยะนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้แรงกระทำที่มากกว่าปกตินะครับสมมติว่าเรางอเข้าเต็มที่แล้วนะหมอก็จะดัดเข้าไปในช่วงสุดท้ายนั่นเองนะก็มีผลทำให้การเคลื่อนที่ของข้อต่อนะตรงบริเวณนั้นเคลื่อนได้มากกว่าปกติที่เป็น normal นะครับแต่ระยะนี้นะเมื่อเราลดแรงกระทำตรงข้อก็สามารถกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้โดยที่สภาพของข้อต่อไม่เสียหายอันนี้เราเรียกว่าระยะอิลาสติกเฟสก็คือเหมือนหนังสติ๊กพอเราดึงแล้วเราปล่อยเป็นไงครับมันก็สามารถหดกลับเข้ามาหรืออยู่ในลักษณะเดิมได้ไม่เสียรูปทรงนะครับอันนี้เป็นสภาวะความผิดปกติความปกติของข้อต่อซึ่งจะต้องมีระยะนี้อยู่มีช่วงนี้อยู่ระยะที่3เราเรียกระยะการเคลื่อนไหวอันนี้ว่าเป็นระยะที่เปลี่ยนสภาพหมายความว่าอะไรเปลี่ยนสภาพถ้าภาษาอังกฤษก็คือพลาสติกเฟสหรือระยะพลาสติกสังเกตว่าพลาสติกเนี่ยเวลาที่เราโดนความร้อนหรือเรายืดมันแรงๆเนี่ยพอดึงขึ้นมาปั๊บเวลาเราปล่อยมันกลับเข้าที่ไหมไม่กลับมันจะเปลี่ยนความยาวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันในข้อต่อเราก็มีคุณสมบัตินี้อยู่นะฮะซึ่งเป็นระยะที่เกิดจากแรงกระทำที่มากกว่าปกตินะครับไปกระทำให้ข้อเคลื่อนไหวมากกว่าปกติและเมื่อลดแรงกระทำแล้วข้อต่อตรงนั้นก็ไม่สามารถจะกลับคืนสภาพเดิมได้อันนี้แหละคือมีทั้งประโยชน์และโทษในระยะนี้ถ้าคนไข้อยู่ในสภาวะที่ติดขัดแข็งติดขัดนะฮะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ปกติได้เนี่ยการที่เราเพิ่มแรงเข้าไปในระยะพลาสติกเนี่ยมีผลทำให้ข้อเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้นแต่ระยะนี้เราจะคุมได้อย่างไรเกิดถ้าคนไข้ที่อยู่ในสภาวะข้อที่เคลื่อนไหวได้ปกติอยู่แล้วเราไปฝืนนะเราไปฝืนไปดัดกันนะไปดัดกันแรงๆแล้วมันไปเกินระยะของไปเข้าสู่ระยะพลาสติกเฟสเมื่อไหร่ข้อตัวนั้นก็จะเกิดการเคลื่อนมากไปกว่าปกตินะครับเคลื่อนหรือเกิดการผิดรูปนะหรือเกิดการเคลื่อนของข้อต่อได้ง่ายจุดนี้จึงเป็นอันตรายต่อการปรับกระดูกหรือจัดกระดูกโดยที่หมอนั้นไม่เข้าใจในโครงสร้างของการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือแรงที่กระทำนะเท่าที่เห็นเราบางทีเราไปเห็นเขาทำมาดัดหลังดัดอะไรกันมานะฮะก็จะเกิดภาวะการผิดพลาดตรงนี้นั่นเองนะซึ่ง
บางครั้งก็ทำให้เกิดการข้อเคลื่อนจึงเป็นจุดอันตรายว่าเรื่องการจัดกระดูกนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำกันเล่นๆหรือขาดการศึกษาที่รอบคอบนะครับเราควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคนไข้หรือสังคมนะฮะไม่ใช่ที่เราจะไปเห็นเขาทำเราก็ทำเพราะว่าถ้ามันเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างภายในกระดูกนะฮะยิ่งบริเวณคอหลังมีเส้นประสาทเยอะแยะเลยนะมีเส้นเลือดนะบริเวณคอมีเส้นเลือดที่วิ่งขึ้นไปเลี้ยงสมองถ้าเคลื่อนผิดนะครับมันไปทับเส้นเลือดคนไข้มีสิทธิ์ตายหรือขาดเลือดไปเลือดขึ้นสมองไม่พอนะอันนี้ขอฝากให้ศึกษากันให้ดีนะครับแล้วต้องทำโดยความรับผิดชอบด้วยนะครับส่วนระดับการเคลื่อนไหวในการจัดกระดูกนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการจัดกระดูกเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าจะใช้ความแรงเสมอไปนะส่วนใหญ่ที่ไปเรียนกันมาหรือไปมองกันมาเนี่ยเราไปมองว่าต้องจัดต้องทำด้วยความแรงเร็วเกิดเสียงดังก๊อกป๊อกป๊อกเสียงขึ้นมาตรงเนี้ยรู้สึกว่าโอ้ยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับการจัดกระดูกเนี่ยเราสามารถถ้าเราแบ่งระดับการจัดกระดูกเนี่ยนะฮะเราสามารถปรับแรงหรือทิศทางต่างๆได้ออกเป็นกว้างๆเป็น4ระยะระยะที่1เป็นการเคลื่อนนะเราจับเคลื่อนในช่วงสั้นๆนะครับจากการเคลื่อนไหวของข้อต่อในช่วงสั้นๆอันนี้จะเป็นจุดที่ใกล้จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวนะเช่นเราขยับเคลื่อนกระดูกนิดเดียวสมมุติว่ามันเคลื่อนข้อต่อตรงนี้สมมุติว่ามันเคลื่อนได้1เซนนะสมมุติเคลื่อนได้1เซนเราขยับไปประมาณประมาณ 0.1 เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะน้อยๆเราเรียกว่าระดับที่1คือเข้าไปนิดเดียวส่วนระดับที่2ก็คือเราก็เคลื่อนเข้าไปสมมติว่ามันข้อต่อมันไปได้เต็มที่1เซนติเมตรนะระยะการเคลื่อนไหว1เซนติเมตรระดับ2ก็อาจจะเข้าไปลึกนะเข้าไปกดดันเข้าไปถึงประมาณ0.5 เซนหรือ 50% หรือประมาณ 50% นับจากจุดเริ่มต้นลงไปนะซึ่งระยะนี้เราก็จะทำนะฮะด้วยความเบานะครับซึ่งเทคนิคพวกนี้จะต้องฝึกหัดครับต้องฝึกหัดกันระยะที่3คือการเคลื่อนไหวในช่วงยาวนะฮะแล้วไปใกล้จุดของช่วงของการเคลื่อนไหวที่ติดขัดหรือผิดปกติอันนี้เราจะกดหรือดันหรือจัดเข้าไปในระดับลึกนะในระดับลึกเลยนะครับโดยที่ไปถึงจุดที่มีการติดขัดนะฮะระดับที่4เป็นการเคลื่อนไหวช่วงสั้นๆนะครับอันนี้เราไปเคลื่อนไหวแคบๆนะฮะกดปล่อยกดปล่อยช่วงแคบๆแต่อยู่ในระยะที่ปลายสุดของการเคลื่อนไหวนะครับนะในระดับที่4นี้จะใช้เป็นเทคนิคในการยืดกล้ามเนื้อยืดเยื่อหุ้มข้อหรือภาวะที่ติดขัดของกล้ามเนื้อเกร็งได้ดีนะจริงๆแล้วเทคนิคทั้ง4ระดับนี้ก็สามารถประยุกต์ไปใช้บำบัดโดยการจัดกระดูกที่เหมาะสมได้นะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ระดับเกรด4หรือระดับความรุนแรงอย่างเดียวอันนี้อันตรายนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างสมมติว่าระยะข้อต่อเนี่ยการเคลื่อนไหวของข้อต่ออันนี้เป็นภาวะของข้อต่อนะครับที่เคลื่อนไหวจากระยะจากกอไปขอเนี่ยสมมติว่า1เซนติเมตรเห็นไหมระดับที่1จะเข้าไปนิดเดียวประมาณ 0.1 0.2 ประมาณนี้นิดเดียวแล้วก็ปล่อยนะจะไม่เข้าไปลึกส่วนระดับที่2ก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นลงไปแล้วก็เข้าไปเกือบถึงกึ่งกลางหรือเกือบ50เป็นระยะยาวใช่ไหมเป็นช่วงที่ยาวกดเข้าไปสมมุติเรากดเข้าไปโกดแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นระยะยาวใช่ไหมช่วงยาวนะเข้าไปความลึกเข้าไปเกือบถึงกึ่งกลางส่วนระยะที่3เราต้องกดจุดเริ่มต้นจะอยู่ประมาณกึ่งกลางหรือมากกว่านะครับแล้วกดเข้าไปถึงจุดหรือดันเข้าไปหรือจัดเข้าไปถึงจุดที่เกิดการติดขัดหรือภาวะที่ปกติของข้อต่อของเขานะครับเห็นไหมช่วงก็จะยาวแล้วก็ปล่อยกลับมากดแล้วก็ปล่อยกลับมาในระยะกึ่งกลางประมาณนะฮะส่วนระยะที่4นี้เราจะกดเข้าไปในช่วงสุดท้ายนะครับเข้าไปลึกๆเลยจนถึงจุดที่จำกัดของข้อต่อไม่ว่าจะจำกัดด้วยทางพยาธิสภาพหรือจำกัดด้วยโครงสร้างที่ปกติของเขานะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นแบ่งเอาเป็น4ระดับกว้างๆนะครับอันนี้ส่วนระดับ
นี้ถ้าเราสมมุติว่าข้อต่อของคนนี้เดิมเนี่ยเคลื่อนได้1เซนแต่ปรากฏว่าคนนี้มีปัญหามีโรคเกิดขึ้นเกิดภาวะความติดขัดของข้อนะข้อต่อของเขาเข้าไปเคลื่อนไปได้ประมาณตีว่า 60% จากกอไปคอเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาควรจะเคลื่อนได้ถึงกอถึงขอเห็นมั้ยแต่ปรากฏว่าในรายนี้เป็นรายที่มีปัญหาภาวะการติดขัดงั้นองศาที่ติดขัดของเขาระยะที่ติดขัดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่ประมาณ 60% งั้นเกรดต่างๆของเราก็จะขยับเข้ามาอยู่ในช่วงกอถึงคอนะครับแต่ถ้าเรารักษาได้ถูกหลักเทคนิคดีขึ้นคอก็จะค่อยๆเลื่อนค่อยเลื่อนกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปจนถึงขอซึ่งอยู่ในสภาวะที่ปกติได้นะครับอันนี้เราเขียนเป็นให้เห็นแผนภาพนะแผนภาพนี้หมายถึงว่าให้เห็นช่วงของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติซึ่งเดิมเราคนปกติเนี่ยสมมติว่ากอถึงขอเนี่ย1เซนข้อของคนคนนั้นนะของแต่แล้วปรากฏว่าเขาติดอยู่ที่ประมาณ 60% นะฮะงั้นแสดงว่าคนไข้คนนี้มีภาวะการติดขัดอยู่งั้นเราก็จะต้องทำการรักษาโดยใช้เทคนิคการจัดกระดูกเข้าไปข้างในแต่เราต้องตรวจประเมินให้ได้ว่าเขาอยู่ตรงระดับไหนนะครับตรงนี้สำคัญซึ่งจะเป็นต้องฝึกโดยการปฏิบัติแล้วในการที่ให้ครูอาจารย์ช่วยดูนะช่วยสัมผัสช่วยดูนั่นเองส่วนในบางกรณีในระดับในบางคนเนี่ยข้อเขาเคลื่อนไหวมากกว่าคนปกติกอถึงขอเนี่ยเป็นระยะการเคลื่อนไหวที่ปกติของแต่ละของคนทั่วไปนะฮะของคนทั่วไปหรือของเขาในสภาวะปกติก็ได้ของคนคนนั้นสมมติเป็นระยะ1เซนสมมตินะฮะสมมติระยะ1เซนแต่ในสภาวะที่เกิดภาวะข้อต่อของเขามันยืดหยุ่นมากเกินไปข้อของคนคนนี้ก็จะเคลื่อนได้มากกว่า1เซนก็คืออาจจะเป็นมัน 1.3 1.4 เซนตรงนี้เห็นไหมฮะเขาก็ระยะของคนนี้ก็คือจากกอไปคอซึ่งทั่วไปในสภาวะที่ปกติของเขาอยู่ที่กอถึงขอคือประมาณ1เซนนะครับงั้นเกรดของการรักษาก็คือภาวะที่ปกติของอันนี้เราอาจจะถือว่าเป็นภาวะที่ปกติของคนคนนั้นเช่นในนักยิมนาสติกคนที่เล่นกีฬานะฮะยิมนาสติกเนี่ยข้อเขาจะหลวมหรือข้อเขาจะไปได้ไกลกว่าคนปกตินะฮะเราก็ต้องยึดของข้อของคนคนนั้นนะฮะเป็นตัวที่ปกติของเขานะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะหรือนะครับการจำกัดการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวมากปกติ